ตุลาน้อยเป็นถึงซุปตาจะธรรมดาได้ไงหลังจากที่หมอทำหมอนให้ตุลาน้อยไว้พิงหลับนั้นตุลาทดลองใช้งานแล้วได้ผลทั้งยืนพิงนอนพิงหมอนจนหลับสนิทแม่จัดเลยจัดการถอยโซฟามาให้ลูกชายลองใช้งานเด็กตุลาดูท่าจะชอบใจทั้งงับทั้งแทะทั้งปีนเด็กขี้เห่อไม่เบาเลยค่ะโดยมีพี่ถามมาเป็นผู้แนะนำการใช้งานผลการทดลองใช้งานจะเป็นยังไงเราตามไปชมในคลิปกันเลยค่ะมาร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องตุลาให้เติบโตแข็งแรงปลอดภัยกันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนหน้างานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่และจิตอาสาต่างๆสามารถสนับสนุนได้ที่ Facebook กลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้เลยค่ะ
่นอนใหม่ครับที่นอนใหม่โซฟาตัวใหม่ของผมนุ่มไหมครับนุ่มไหมครับโอ้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 นอน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 โอ้หลับสบายจังเลยอุ้ยชอบ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 นี่คือสภาพโซฟาหลังใช้งานได้คืนเดียวขาดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ